ว็บไซต์ Auto Thailand ขอบคุณเข้าชมการเปิดตัวรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ในงาน Motor Expo 2016 Mercedes-Benz ประเทศไทยสานต่อความเป็นผู้นำตลาดรถยนต์หรูเปิดตัวยนต์กรรมรุ่นล่าสุดสำหรับไฮไลท์รุ่นแรกนั้นอยู่ที่การเปิดตัว The New E-Class Estate ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายในงาน Motor Expo 2016โดยได้รับการออกแบบประสานความสะดวกสบายความปลอดภัยและความสง่างามของรถยนต์แบบซาลูนให้มีประสิทธิภาพการใช้งานในชีวิตประจำวันแบบรถยนต์แบบ Estate ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์194แรงม้า E220D Estate AMG Dynamics เปิดตัวด้วยราคา4,740,000 บาทไฮไลท์รุ่นต่อไปได้แก่ The New C300 Cabriolet รถยนต์เปิดประทุนรุ่นแรกที่ประสานดีไซน์หรูหราโดดเด่นของรถยนต์ซาลูนตระกูล C-Class เข้ากับความสปอร์ตปาดเปรียวสไตล์คูเป้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด 1,991 cc ให้กำลังสูงสุด245แรงม้า The New C300 Cabriolet AMG Dynamic เปิดตัวด้วยราคา 4,240,000 บาทมาที่ไฮไลท์รุ่นต่อมา CLA Class สปอร์ตคูเป้4ประตูที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกออกแบบให้มีความเล้าใจในแบบสปอร์ตและความปาดเปรียวโดย CLA 200 Urban เปิดตัวด้วยราคา 2,140,000 บาทส่วน CLA 250 AMG Dynamic เปิดตัวด้วยราคา 2,490,000 บาทและอีกหนึ่งไฮไลท์ได้แก่ The New C-Class Coupe ยนต์กรรมสปอร์ตคูเป้เจเนเรชันใหม่ล่าสุดที่มีความปาดเปรียวและออกแบบตกแต่งภายในให้มีความหรูหราภูมิฐานมากขึ้นโดย The New C250 Coupe Sport เปิดตัวด้วยราคา 3,240,000 บาทและ The New C250 Coupe AMG Dynamic เปิดตัวด้วยราคา 3,590,000 บาทนอกจากนี้ทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยยังมีการเปิดตัว The New Mercedes AMG C43 4Matic Coupe เผยโฉมครั้งแรกในประเทศไทยในงานนี้โดยมาพร้อมเครื่องยนต์ V6 สูบเทอร์โบขนาด 2,996 cc ให้กำลังสูงสุด367แรงม้าเปิดตัวที่ราคา 5,190,000 บาทและไฮไลท์อีกรุ่นของค่าย Mercedes AMG ก็คือ GLE 43 4Matic Coupe รถยนต์ SUV Coupe รุ่นล่าสุดจากค่าย AMG ที่มาพร้อมความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน V6 สูบเทอร์โบคู่ขนาด 2,996 cc ให้กำลังสูงสุด367แรงม้าเปิดตัวด้วยราคา 7,990,000 บาทโดยภายในงานยังสามารถเยี่ยมชมรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นอื่นๆที่มาจัดแสดงเต็มพื้นที่และยังสามารถพบข้อเสนอพิเศษสุดในงานนี้กับแคมเปญรถยนต์ Mercedes-Benz ทุกรุ่นสนใจสามารถเยี่ยมชมได้ที่บูธรถยนต์ Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo 2016ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ธันวาคม2559ณ Impact Challenger เมืองทองธานี